การอนุรักษ์พลังงานเป็นแนวคิดที่สำคัญมากในฟิสิกส์ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะเห็นหลักการนี้ในการทดลองอย่างง่ายของวัตถุหมุนในระนาบแนวนอนสำหรับการทดลองนี้เราจะใช้แหวนหรือน็อตตัวเมียตัวใหญ่2ตัวเชือกหรือไนลอนที่ยาวประมาณ50เซนติเมตรและปากกาที่ไม่ใช้แล้วขั้นแรกให้ถอดส่วนในของปากกาออกเราจะได้ท่อพลาสติกสำหรับถือจากนั้นให้ร้อยเชือกเข้าไปในท่อและผูกด้านปลายของเชือกไว้กับน็อตให้แน่นโดยให้ทำทั้งสองด้านและนี่คืออุปกรณ์สำหรับการทดลองของเราก่อนที่จะเริ่มการทดลองให้ดูว่าไม่มีใครอยู่รอบตัวเราให้จับท่อพลาสติกด้วยมือข้างเดียวและใช้มืออีกข้างหนึ่งจับน็อตตัวที่อยู่ด้านล่างไว้จากนั้นให้เคลื่อนมือที่จับท่อพลาสติกไปในลักษณะของการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวนอนจะทำให้น็อตตัวที่อยู่ด้านบนหมุนเป็นวงกลมในแนวนอนนี่เป็นแบบจำลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมน็อตจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมและเชือกจะยึดน็อตไว้ไม่ให้หลุดและบินออกไปเราสามารถเปรียบเทียบสิ่งนี้ได้กับดาวเทียมที่กำลังเคลื่อนที่รอบโลกซึ่งมีแรงโน้มถ่วงของโลกดึงไว้ไม่ให้ดาวเทียมหลุดออกไปในอวกาศเราจะต้องใช้แรงตึงในเชือกมากเท่าใดเพื่อจะทำให้รัศมีการหมุนของน็อตคงที่แรงที่เราต้องการนี้เรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งก็คือแรงที่มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางการหมุนซึ่งมีค่าเพียงพอที่จะทำให้ทิศทางของน็อตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยอัตราเร็วไม่เปลี่ยนแรงสู่ศูนย์กลางเขียนในรูปสมการได้เป็น m คูณ v ยกกำลัง2หารด้วย r เมื่อ m คือมวลของน็อต v คือความเร็วเชิงเส้นและ R คือรัศมีของการหมุนหรือเขียนอีกแบบได้เป็น M คูณโอเมก้ายกกำลัง2คูณ R เมื่อโอเมก้าเท่ากับความเร็วเชิงมุมของน็อตในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีจากสมการแรงสู่ศูนย์กลางเท่ากับมวลคูณรัศมีคูณความเร็วเชิงมุมยกกำลัง2จะพบว่าเราต้องใช้แรงที่มากถ้าเราใช้วัตถุที่หนักหรือมีมวลมากหรือใช้รัศมีที่ใหญ่ขึ้นหรือการเพิ่มความยาวเชือกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพยายามเหวี่ยงให้เร็วขึ้นหรือเพิ่มความเร็วเชิงมุมเนื่องจากความเร็วเชิงมุมอยู่ในรูปของยกกำลังสองซึ่งเป็นเหตุผลที่นักกีฬาคว้างค้อนต้องมีความแข็งแรงมากเพื่อที่จะสร้างแรงสู่ศูนย์กลางของค้อนที่หนักด้วยการหมุนตัวเองอย่างรวดเร็วในขณะที่คว้างหรือเหวี่ยงค้อนในตอนนี้กลับมาที่การทดลองของเราถ้าเราหมุนน็อตแล้วหยุดน็อตจะยังคงหมุนอยู่เนื่องมาจากน็อตมีพลังงานจลพลังงานนี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความร้อนโดยแรงเสียดทานระหว่างเชือกกับท่อพลาสติกและระหว่างน็อตกับอากาศและในที่สุดน็อตก็จะหยุดหมุนในการทดลองของเราในตอนแรกเราใช้มือแกว่งเชือกเพื่อให้น็อตหมุนเป็นวงกลมอย่างรวดเร็วจากนั้นเราหยุดแกว่งแต่น็อตยังคงเคลื่อนที่ต่อไปเป็นวงกลมโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรขั้นต่อไปในขณะที่เราจับท่อพลาสติกนิ่งให้ใช้มืออีกข้างดึงน็อตที่อยู่ด้านล่างลงและสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับน็อตตัวที่กำลังหมุน
คุณจะพบว่าขณะที่คุณดึงเชือกลงในแนวดิ่งความเร็วของการหมุนของน็อตที่กำลังเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่รัศมีของการหมุนลดลงซึ่งเป็นเช่นเดียวกับดาวเทียมที่กำลังเคลื่อนที่รอบโลกถ้ามันอยู่ไกลโลกออกไปมันจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆในขณะที่มันเข้าใกล้โลกมันจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไม่ตกลงมาถ้าคุณเริ่มต้นแกว่งน็อตด้วยรัศมีกลางๆคุณจะพบว่าคุณสามารถลดความเร็วของการหมุนได้โดยค่อยๆปล่อยให้เชือกมีรัศมีเพิ่มขึ้นจากการทดลองนี้เราพบว่าความเร็วของการหมุนเป็นสัดส่วนผกผันกับรัศมีโดยเมื่อรัศมีมีค่าน้อยความเร็วจะสูงและเมื่อรัศมีมีค่ามากความเร็วจะมีค่าน้อยจะเห็นได้ว่ามีบางอย่างถูกทำให้คงค่าเดิมหรือถูกอนุรักษ์ไว้ค่าพลังงานจลเท่ากับเซนติเมตร2คูณ m คูณ v ยกกำลัง2เมื่อ m คือมวลของวัตถุแล้ว v คืออัตราเร็วเนื่องจากค่า v ในสมการนี้เป็นปริมาณสเกลาร์ไม่ใช่ปริมาณเวกเตอร์สมการนี้จะเป็นจริงทั้งกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงหรือแบบวงกลมด้วยอัตราเร็วเชิงเส้น v เมื่อเราดึงเชือกลงช้าๆพลังงานหรืองานที่เราทำจะมีค่าน้อยกว่าพลังงานจลของน็อตมากดังนั้นเราสามารถตัดค่างานที่เราทำทิ้งไปได้เราจะได้ว่าพลังงานถูกอนุรักษ์ไว้ในวัตถุที่กำลังหมุนภายใต้แรงสู่ศูนย์กลางอย่างไรก็ตามถ้าเราดึงเชือกเร็วๆเราจะพบว่าน็อตเคลื่อนที่เร็วขึ้นมากเนื่องจากพลังงานหรืองานที่เราทำจะถูกเปลี่ยนไปเพิ่มพลังงานจลของน็อตที่กำลังหมุนอยู่และไม่เกิดกฎการอนุรักษ์พลังงานจลในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราได้พูดถึงวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยแรงสู่ศูนย์กลางเราได้เห็นกฎการอนุรักษ์พลังงานจลในการทดลองอย่างง่ายนี้ซึ่งการทดลองนี้ผู้เรียนจะสนุกกับการได้เห็นและได้รับรู้ว่าแรงสู่ศูนย์กลางที่แท้จริงเป็นอย่างไร